สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีครับตอนนี้ลุงพานทองกับพามาถนนมิตรภาพครับตอนนี้เฮากับเพิ่งลงจากม่อดินแดงครับทางร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับขาลงม่อดินแดงเห็นไหมครับท่านพี่ๆน้องๆก็จะสังเกตเห็นด้านขวามือครับเส้นสีเหลืองๆครับเพิ่นก็จะเทศให้ฮู้ว่าข้างหน้ามันสิมีจุดยูเทิร์นนะครับให้เฮาเบี่ยงรถออกเพื่อที่จะบ่ได้ไปซ้นกับรถข้างหน้าให้ยูเทิร์นได้สะดวกครับแต่ว่ากินพื้นที่หลายคักครับเพราะว่าอีกจักหน่อยนี่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันก็สิมีมองกลับรถก็สิมีเสาแดงๆอยู่ให้เฮาระมัดระวังครับโดยเฉพาะย่ําคืนคันแสงไฟบ่เพียงพอลงม่อดินแดงมาใส่ความเร็วใส่ความเร็วสูงก็สิมาต่ําอันนี้ล่ะครับต่ําไอ้จุดเห็นบ่ครับนี่แดงๆนี่ผ่านไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เฮาต้องใส่ความระมัดระวังขอนแก่นก็มืดเป็นเมืองใหญ่ครับแต่ว่าบ่มียูเทิร์นแบบเกือกมาคือจังหวัดอื่นๆครับอย่างเช่นโคราชนี่ก็มีหลายหม่องครับหลายหม่องแต่ว่าถนนหลักๆมีสภาพเฮาบ่มีครับนี่ครับมาสังเกตต่อครับสังเกตบ่ครับสีเหลืองๆด้านขวามือเนี่ยครับสิกินพื้นที่การเดินรถไปประมาณเล่นเครื่องบ่ล่ะครับนะครับแต่เพิ่นก็พยายามที่จะขยายถนนให้มันกว้างขึ้นแต่ก็มาเฮ็ดอันสีเหลืองนี่กว้างขึ้นคือกันนะครับนี่ข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี่ต้องใส่ความระมัดระวังอยู่ดีครับตรงช่วงบ้านหนองกุ่มครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงเนินคล้ายๆกับลงม้อดินแดงคือกันมันก็สิมีจุดให้เฮายูเทิร์นนะครับแต่ก็แปลกอยู่บางนี่เพิ่นมีทั้งสีเหลืองมีทั้งกันออกมาแทบจะกินเลี้ยนรถยนต์ไปประมาณเกือบ 2-3 เลี้ยนหมดแล้วครับเดี๋ยวจักหน่อยก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงนะครับกลับมาเบิ่งบรรยากาศท้องถนนซึ่งต้องใส่ความระมัดระวังหลายครับเพื่อนๆต่างจังหวัดนี่ก็บ่คุ้นเคยเนาะก็สิมาต่ํามาซ้นครับแต่ว่าคนในขอนแก่นส่วนหลายก็สิเริ่มคุ้นเคยแล้วล่ะครับกับไอ้เส้นสีเหลืองๆนี่ครับนี่ครับตอนนี้กําลังขึ้นเดินบ้านหนองกุ่มครับแต่ก่อนวางนี่ก็จะเป็นจุดยูเทิร์นรถนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ย้ายจากจุดนี้ไกลออกไปอีกหน่อยนึงครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับสังเกตเบิ่งเส้นสีเหลืองๆนะครับมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆตรงนี้จุดยูเทิร์นเก่านะครับนะครับสังเกตว่าอยู่ด้านในเนี่ยรถสิได้แล่นได้อีกเลี้ยนนึงแต่เพิ่นก็บ่ให้แล่นครับเห็นบ่ครับสังเกตบ่ผู้นั้นกว้างอีหลีทั้งกันทั้งหยังนะครับเป็น2เลนแล้วก็มีไอ้ทอกันซ่อนแดงๆนะมาอยู่กลางถนนนะครับแต่มือ2มือลุงพานทองไปเบิ่งก็ฮักแทบสิเบิดแล้วครับเพราะว่ารถซ่อนครับรถซ่อนเดี๋ยวเฮาไปกลับรถใต้สะพานนะครับใต้สะพานทางเลี่ยงเมืองเดี๋ยวเฮากลับมาเบิ่งบรรยากาศของเส้นสีเหลืองๆนี่เนาะครับอีกเทื่อนึงตอนนี้เฮากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะครับเส้นสีเหลืองครับกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับการผู้ใดบ่ถนัดบ่คล่องเส้นทางนี่บ่ครับกว้างบักหลายเลยแทบสิมาอยู่กลางถนนนะครับไอ้ทอสีแดงๆนี่ครับให้ระมัดระวังครับนี่ครับใกล้สิฮอดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแทบทุกมือครับไอ้รถต่ำทอนี่ครับตำทอดแดงๆนี่ครับก็บ่รู้ว่ามื้อไหนขอนแก่นเฮาสิมีไอ้จุดยูเทิร์นแบบเกือกมานะครับก็สิได้ปลอดภัยขึ้นตอนนี้การระมัดระวังกันครับใส่ความระมัดระวังหลายๆในการขับขี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับเพราะว่าเป็นจุดยูเทิร์นต่างๆเพิ่นก็เฮ็ดรถให้ทางตรงเบี่ยงออกมาครับแต่ว่าข้างในนี่ก็โอ้พื้นที่หลายครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้อย่างเนาะก็ตามภาษาเฮาสงสัยเฮาก็มาเว้ามาคุยกันครับอันนี้เป็นจุดที่เฮาขี่เข้าในเมืองแหละครับจากนั้นจากยูเทิร์นใต้สะพานลอยมาแล้วนะครับสังเกตเบิ่งสีเหลืองๆนี่นะครับมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นลำเบี่ยงให้รถเฮาเบี่ยงออกเห็นบ่ครับเบี่ยงออกไปจักหน่อยก็สิมี
คอสีแดงๆครับห่วงทางอยู่นี่ครับการทำประมาณระบ้างครับต่ำต่ำแท้ๆครับย่ำขึ้นพูดที่บ่ชินทางครับก็มีแนวมาเตือนกันแค่นี้แหละครับ